กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์กปีที่ 3 กระตุ้น Active Aging กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยดร.ธนกร ศรีสุขสายผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แถลงข่าวเปิดตัวโครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์กปีที่ 3 เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้ก้าวทันเทคโนโลยีลดช่องว่างระหว่างวัยและกระตุ้นเรื่อง Active Agingคือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยพร้อมความสนุกสนานมิตรภาพระหว่างกันรวมไปถึงสร้างความผูกพันเป็นคอมมูนิตี้ให้กับการเข้าร่วมอบรมนอกเหนือจากนั้นยังจัดหนักจัดเต็มในภาคทฤษฎีกับเนื้อหาการอบรมทักษะผลิตสื่อเพื่อการผันตัวเป็น Influencer สูงวัยที่ได้มาตรฐานอีกทั้งสามารถใช้ประสบการณ์ช่วยเหลือสังคมในการคิดแยกแยะวิเคราะห์และรู้เท่าทันสื่อปลอมที่มาหลอกลวงได้ค่ะปี3เป็นความต่อเนื่องจากปี1และปี2ครับแต่ปีนี้มีอะไรใหม่ๆเยอะนะครับ1ตั้งแต่หลักสูตรนะครับเดิมเรามีหลักสูตรอยู่3หลักสูตรนะครับแต่ว่าไม่ต้องจำรายละเอียดแต่ให้รู้ว่า1เนี่ยหลักสูตรขั้นพื้นฐานเลยว่าผู้สูงอายุต้องเรียนรู้เรื่องของทักษะการรู้เท่าทันสื่อ Media Literacy เนี่ยสำคัญนะครับอันนี้ก็มีมาทุกปีนะครับปี1มีปี2มีและปี3ก็ยังมีอยู่ก็คือเปิดรับสื่ออย่างรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็ไม่ไปเข้าใจข้อมูลที่มันมากับสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยแบบคลาดเคลื่อนผิดพลาดรู้ว่าเฟกนิวเป็นยังไงรู้ว่ามิสอินฟอร์เมชันบูลลี่เป็นยังไงนะครับหรือว่าการหลอกให้ขายของหรือการหลอกให้เสียเงินมีตั้งแต่หลอกให้รักหลอกให้กลัวหลอกให้เชื่อหลอกให้หลงมีทุกอย่างอันเนี้ยในหลักสูตรเราจะมีหมดเพราะฉะนั้นไอ้นี้เป็นความต่อเนื่อง3ปีที่คิดว่าเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อและเปิดรับสื่อได้อย่างถูกต้องไม่ตกเป็นเหยื่อไม่พลาดอันนี้ก็เป็นหลักการพื้นฐานอันที่2ก็คือว่าคนเราอยู่ในโลกดิจิตอลทุกวันเนี่ยอยู่กับสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเราไม่ควรจะตั้งรับอย่างเดียวการที่ไม่ตั้งรับอย่างเดียวก็คือว่าเราต้องเป็นคนเชิงรุกด้วยรุกยังไงก็คือว่าใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของโลกโซเชียลนะครับก็คือพัฒนาตนเองเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับหลายคนที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกับเราก็กลายไปเป็นเจ้าของช่องนะครับมีเป็น TikToker นะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์หลายคนก็ไปทำช่อง YouTube นะครับไปช่อง Facebook ที่มีคนติดตามจำนวนมากพอสมควรนะครับอันนี้เป็นความสำเร็จจากปีที่1ปีที่2แต่ปีที่3มีเรื่องใหม่ๆนะครับหลายเรื่องที่ว้าวมากเลยก็คือว่าปีนี้เรามีเพลงนะครับอย่างเป็นทางการของโครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์กนะครับแนะนำให้ไปเปิดดูใน YouTube นะครับเพลงสนุกนะครับมีเป็นมิวสิกวิดีโอมีเต้นด้วยแล้วเต้นตามด้วยอันนี้เป็นสิ่งใหม่อันที่2เนี่ยก็คือว่าการนำเสนอเนื้อหาสาระในกิจกรรมเนี่ยทั้งเรื่องกับการรู้เท่าทันสื่อการทำคอนเทนต์ให้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะครับให้รู้จัก AI แล้วเนี่ยกิจกรรมในปี3เนี่ยจะเน้นให้เป็นสาระบันเทิงมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดช่วงที่มาทำกิจกรรมร่วมกับเราเนี่ยยืนยันได้ว่าจะสนุกอย่างแน่นอนไม่น่าเบื่อนะครับและทุกกิจกรรมเนี่ยไม่ว่าจะทำงานศิลปะทำอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนที่เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมได้หมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่นะครับเราก็พยายามที่จะเพิ่มนะครับกลุ่มเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพนะครับปีนี้ก็เลยเปิดให้มีการอบรมหรือว่าทำกิจกรรมทางออนไลน์นะครับที่จะเปิดให้กับคนที่อยู่ในต่างจังหวัดหรือไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมออนไซต์ได้นะครับก็ตั้งเป้าไว้ประมาณ300คนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่บ้านที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้นะครับแต่สิ่งที่เราต้องการไปมากกว่านั้นก็คือว่าปีที่3เนี่ยเราก็คิดว่าคนที่มาผ่านกิจกรรมกับเราปี1ปี2และปีที่3เนี่ยเขาก็เริ่มที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้สูงอายุที่มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้สื่อด้านการรู้เท่าทันสื่อแล้วเนี่ยเราก็อยากได้คนกลุ่มนี้เป็นแกนนำนะครับที่จะไปให้ความรู้สังคมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้จึงได้จัดชมรมตั้งชมรมขึ้นมาเรียกว่าเป็น Digital Clubนะครับก็คือ Digital Club นั่นแหละนะครับก็ให้เป็นพื้นที่ของผู้สูงอายุที่ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกับเรานะครับ มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์นะครับคอยบอกคนรอบข้างว่าต้องรู้เท่าทันเรื่องใดบ้างนะครับและจะทำสื่อให้คนสนใจต้องทํำยังไงนะครับเนื้อหาต้องดีด้วยนะครับเนื้อหาต้องปลอดภัยด้วยต้องสร้างสรรค์ด้วยและมีคนติดตามด้วยไม่ใช่เราดูแล้วรู้สึกมันดีแต่ดูแล้วก็ไม่สนุกก็ไม่มีคนดูอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามีโครงการเนี้ยในปีที่3เนี่ยมีการเติบโตในทุกมิติครับเข้าร่วมใน1จะได้เจอในสิ่งที่คิดว่าไม่เคยเจอสิ่งที่ไม่เคยเจอคือ1ไม่คิดว่าตัวเองจะมาทำสื่อได้มาทำคอนเทนต์ได้ก็ได้ทำคอนเทนต์อันที่2คือจะได้รู้ว่าในโลกออนไลน์เนี่ยมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบในด้านลบเนี่ยเขาจะได้รู้จักเมื่อรู้จักแล้วเนี่ยเขาจะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วเขายังไปสามารถที่จะไปดูแลคนรอบข้างได้ด้วยช่วยเตือนช่วยบอกนะครับช่วยป้องกันระวังนะครับแบบนี้ไม่ได้นะอย่ากดนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ได้ประโยชน์มากๆที่3นี่ที่ผมชอบมากแล้วก็ผมจะพูดทุกเวทีเลยก็คือว่าผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะได้เจอเพื่อนใหม่ที่เป็นเพื่อนต่างวัยนะครับเป็นyoung generation นะครับเพราะฉะนั้นคำที่เราใช้มาตลอดปี1ปี2ก็เราใช้คำว่าโยน YOLD ก็มาจากyoung บวก old อันนี้การได้เพื่อนใหม่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนต่างวัยมันทำให้ผู้ใหญ่ที่อาจจะไม่เคยเปิดใจในการเข้าใจคนรุ่นใหม่เลยก็ได้มีโอกาสเปิดใจในทางกลับกันก็คือว่าผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุที่อาจจะไม่เข้าใจวัยรุ่นพูดง่ายๆไม่เข้าใจคนรุ่นใหม่ก็มีโอกาสในการที่จะได้เปิดใจรับฟังเพราะฉะนั้นรับรองว่ามาแล้วนี่มันได้อะไรค่อนข้างเยอะเลยจริงๆไม่อยากพูดเองด้วยซ้ำนะครับต้องไปถามคนที่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมโครงการกับเรานะครับแล้วเขาจะพูดเลยว่าเขาจะได้อะไรครับผมคิดว่าจริงๆทุกเรื่องเรียนรู้สอนกันได้นะครับแค่การใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็มีพี่เลี้ยงนะครับซึ่งเป็นน้องๆนะครับที่เป็นเราเรียกว่าเป็นบัดดี้เนี่ยมาสอนเนี่ยก็จริงๆเราก็ไม่เห็นอุปสรรคนะว่าส่วนใหญ่ผู้สูงอายุทำไม่ได้ส่วนใหญ่ทำได้แล้วเขาทำได้แล้วเขาสนุกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยก็ดูแล้วว่าฝั่งคนไทยไม่ค่อยเป็นอุปสรรคนะครับแล้วมันก็ไม่แปลกว่าทำไมมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในอัตราที่สูงมากในสังคมไทยเพราะมันไม่ได้ยากเลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับเหมือนกันจะเป็นสร้างคอนเทนต์นะครับหรือว่าจะสร้างตัวตนให้ขึ้นเป็นInfluencer เนี่ยมันก็มีตัวแบบนะครับที่ประสบความสำเร็จในโครงการเรานี่แหละนะครับก็ให้ดูเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ระดับพื้นฐานส่วนหนึ่งไอ้ระดับที่มันจะแอดวานซ์ไปข้างหน้าก็ยังมีพื้นที่ให้เรียนรู้ครับดีมากเลยนะครับจริงๆอยากให้ไปสัมภาษณ์คนที่เข้าร่วมโครงการแต่1เนี่ยอย่างกองทุนเองเราก็มีการประเมินผลทุกปีแล้วเรารู้สึกว่าโครงการเราได้ประโยชน์แล้วเราก็มีตัวชี้วัดว่าเมื่อปีที่แล้วเรามีหนังสือพิมพ์ The Guardian หรือเว็บไซต์ของ The Guardian ที่อังกฤษนะครับมาทำสกู๊ปเรานะครับซึ่งทำให้คนรู้จักการจัดการกับปัญหาผู้สูงอายุในประเทศไทยรวมถึงการกระบวนการในการสร้างความเข้าใจระหว่างคน2เจนผมว่าอันเนี้ยถือเป็นความสำเร็จมากๆเลยครับโครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์กนะครับเป็นโครงการที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับจัดทำขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุนะครับทุกท่านนะครับได้มีโอกาสในการที่จะมาเรียนรู้เรื่องของการใช้สื่อการเปิดรับสื่อเรียนรู้เรื่องของการรู้เท่าทันนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อในขณะเดียวกันก็มาเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาทักษะของตนเองในการที่จะสร้างคอนเทนต์ในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยตัวเองนะครับวันหนึ่งท่านอาจจะมีช่องของตัวเองเป็น TikToker เป็น Influencer เป็น Youtuber นะครับโดยสมัครเข้าร่วมโครงการกับเราซึ่งก็จะมี2ประเภทนะครับคือประเภทมาอบรมออนไซต์ซึ่งเราจัดมีปฏิทินกิจกรรมนะครับที่กองทุนจัดขึ้นก็ได้เจอกันตัวเป็นๆแต่อีกช่องทางหนึ่งนะครับประเภทหนึ่งก็สำหรับผู้ที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่ไกลไม่สะดวกในการเดินทางก็จัดให้เข้าร่วมโครงการผ่านออนไลน์นะครับจะได้2ช่องทางนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีปฏิทินเวลาว่าต้องภายในวันที่5กันยายนนะครับที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับแล้วก็จะได้พบกับเพื่อนต่างวัยอย่างที่เรียนไปแล้วว่า จะเป็นบัดดี้ที่จะมาสอนเรื่องของการใช้เทคนิคทักษะในการใช้สมาร์ทโฟนเพราะฉะนั้นโครงการนี้สนุกแน่นอนครับ